สวัสดีครับผมจันบีนะฮะจาก English House บางแสนนะครับวันนี้มาอธิบายครับว่าทำไมเราพูดสั่งกันไม่ได้นะครับสื่อสารกันไม่ได้นะครับในการที่เราไปเรียนหลายที่นะครับมาดูข้อหนึ่งกันครับข้อหนึ่งก็คือการวิเคราะห์ปัญหาการวิเคราะห์นิสัยการวิเคราะห์คาแรคเตอร์ของผู้เรียนนะครับซึ่งมันไม่มีข้อนี้การวิเคราะห์ที่เราเจอก็คือจะเป็นเพียงแค่ทำข้อสอบแล้วก็บอกเลเวลไปแต่จริงๆแล้วในการวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยแต่ละคนจะมีพื้นฐานที่ต่างกันนะครับบางคน 1.1 บางคน 2.2 สิ่งที่เราพบก็คือชอบพูดกันว่าพื้นฐานแต่จริงพื้นฐานมันมีซอยยิบย่อยมากมายนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องนิสัยด้วยบางคนอาจจะเคยเจอครูตอนเด็กอาจจะดุหรือว่ามีปมในใจที่ไม่ดีกับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็บางคนก็มีนิสัยต่างกันครับบางคนไม่ชอบบังคับนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะต่างกันออกไปการเรียนในเริ่มต้นที่เราไปเรียนแต่ละที่ก็คือไม่มีการวิเคราะห์แบบนี้ก็คือเป็นการทำข้อสอบนะครับไม่ได้มาพูดคุยว่าคิดยังไงมีปัญหาอะไรนะครับมีความเชื่ออะไรบ้างข้อ2ครับก็คือจำนวนคนเรียนที่เราเรียนในห้องส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ4บ้าง7บ้าง8บ้างบางที่ก็10 15 20นะครับคิดสภาพว่าเราเรียนแล้วเพื่อนเราบอกว่ารู้เรื่องนะครับรู้เรื่องหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่าเราต้องตอบตามเพื่อนว่ารู้เรื่องนะครับมันคือความอึดอัดมันคือความทนเรียนไปนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้เรื่องนะครับข้อ3ครับคือเราสอนยังไงนะครับสอนยังไงก็มีเช่นใครสอนนะครับบางคนบอกว่าต้องเป็นเจ้าของภาษาบางคนต้องเป็นฝรั่งหรือเป็นชาตินู้นชาตินี้นะครับก็บอกอย่างนี้ง่ายๆครับคือว่าใครก็ได้ที่ทำให้เราดีขึ้นนะครับสามารถไปใช้งานได้จริงได้ไม่ต้องไปบอกเขาว่าชาติไหนเอาว่าใครก็ได้ชาติไหนก็ได้ที่ทำให้เราดีขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราไปเจอฝรั่งจริงๆเนี่ยเขาจะพูดเร็วไม่ใช่เลยอยู่ในคอนั่นคือใส่ว่าทำไมเอ๊ะเราแบบเราเรียนกับเจ้าของภาษามาทำไมเราพูดไม่ได้เพราะว่าเจ้าของภาษาจริงๆเขาจะพูดเร็วไม่ใช่เลยอยู่ในคอทุกอย่างจะรวดเร็วไม่มีเวลาคิดไม่มีเวลาคิดคำศัพท์นะครับที่บอกว่าท่องคำศัพท์นี่ไม่จริงนะฮะเดี๋ยวบางคนหาคำตอบอีกทีนึงแล้วกันนะครับหนังสือครับเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยก็จะซื้อดูดีนะครับฉบับนั้นฉบับนี้แต่พอมาเจอของจริงถามตัวเองจริงฝรั่งที่เราไปเจอในสถานการณ์จริงเนี่ยเขาพูดเหมือนในหนังสือไหมฮะคำตอบก็รู้อยู่แล้วนะฮะคือไม่เหมือนฉะนั้นพอเราไปเรียนในหนังสือที่มันเป็นไดอะล็อกคือ A B คุยกันแต่พอมาเจอจริงฝรั่งกลับไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับหรือว่าไล่เลเวลเราเรียนไล่เลเวลไปเรื่อยนะครับแต่จริงๆแล้วก็กลับไปข้อหนึ่งเมื่อกี้คือเรามาจากการทำข้อสอบแต่จริงเขาไม่ได้เทสเราจากการสนทนาพูดคุยว่าเรามีปัญหาอะไรเราเคยเรียนที่ไหนบ้างเรามีปมอะไรในใจบ้างนะครับข้อ4ครับคือเราฟังไม่ได้ถามว่าทำไมครับฟังไม่ได้ชูนิ้วผิดนะครับก็คือเพราะความเป็นจริงฝรั่งจะพูดเร็วไม่ชัดและอยู่ในคอนะครับเร็วมากพูดรวบๆแต่เป็นไหมฮะมันมีเทคนิคการฟังนะครับซึ่งไม่ใช่พยายามฟังบางคนชอบพูดพยายามฟังจับประเด็นพูดกันเยอะมากนะครับแต่เคยเป็นไหมเวลาฟังภาษาอังกฤษเขาพูดเร็วๆชัดๆไม่ชัดแล้วอยู่ในคอเนี่ยเราชอบฟังย้อนหลังนะครับเดี๋ยวต้องมาหาคำตอบกันนะฮะว่ายังไงซึ่งมันมีวิธีการนะครับการฟังจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไของค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยที่เราอาจจะงงว่าเฮ้ยมันเกี่ยวด้วยเหรอเช่นการหายใจการสะกดการแบบไม่ผสมคำนะครับแล้วก็มีติ่งความคิดบางอย่างเล็กๆด้วยมันยิบย่อยครับนะครับแต่การฟังจริงๆที่เราเคยเรียนกับเจ้าของภาษามาจริงๆมันจะเร็วและไม่ชัดและอยู่ในคอรวบๆพูดยาวๆนะครับมันจะไม่มาแบบชัดหรอกครับ What are you doing จริงๆ What are you doing นะครับพูดเร็วข้อ5ครับก็คือพูดเวลาเราพูดภาษาอังกฤษเราเรียนภาษาไทยในหัวก่อนคิดเป็นภาพนะแล้วก็แปลมาเป็นตัวเฮ้ยคิดไม่ออกทำไงดีวะเราก็กลับไปคิดภาษาไทยอีกรอบนึงนะฮะคล้ายๆว่าต้องจำภาษาไทยได้ถึงจะพูดได้อะแล้วก็ต้องเรียนภาษาไทยก่อนโอเคอีกทีนึงแล้วแปลมาเสร็จปุ๊บเอ๊ะไอ้คำนี้คำศัพท์ว่าอะไรนะโอ้เป็นระลึกชาติอีก3ชาติแล้วก็กลับมาก็ค่อยมานั่งเรียนพอเรียนเสร็จก็ต้องรีบพูดให้จบเร็วๆเพราะว่าในหัวเมื่อกี้ที่คิดไว้อ่ะ 4-5 คำ 7-8 คำเนี่ยเดี๋ยวมันจะหายไปก่อนนะครับก็ไม่ได้มันไม่ได้มันจะลืมเราก็ต้องรีบพูดมันจบเร็วๆเวลาพูดก็พูดตามที่เราจำในรายการทีวีหนังสือได้หนังสือพิมพ์ได้ตามที่พูดในอีเมลได้แต่ไม่เคยที่พูดจากความรู้สึกของตัวเองนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมมาว่ากันมาทำยังไงนะครับข้อ6ครับเราไม่ได้ฝึกในสถานการณ์จริง
ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยที่เราเรียนมาแต่ละที่นะครับสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่เราเรียนในห้องในโรงเรียนก็ตามเนี่ยแต่พอเจอของจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับฉะนั้นถ้าสนใจก็ยังไงก็ลองติดตามนะครับที่เพจนะครับแล้วก็ติดต่อเรียนได้ว่าเอ๊ะเราสอนยังไงนะครับแต่เรามีวิธีนะฮะซึ่งไม่ใช่การท่องคำศัพท์ไม่ใช่แกรมม่าไม่ใช่ที่บอกว่าต้องกระแดะไม่ใช่ที่ต้องบอกว่าเดี๋ยวมันไม่ได้ใช้เดี๋ยวก็ลืมสิ่งนี้คิดง่ายๆนะถ้าวันหนึ่งคนเรามันไม่ได้ใช้ต้องท่องคำศัพท์มันต้องทำนั้นตลอดไปเลยหรือไงนะครับยังไงติดตามที่เพจได้เลยนะฮะ English Shop บางแสนนะครับกับจันบีสวัสดีครับ